สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้ผมอยากจะเล่าถึงความคืบหน้าของโครงการ PM001 โครงการสร้างและแจกจ่ายเครื่องฟอกอากาศให้กับพี่น้องประชาชนในภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าจากฝุ่นพิษ PM2.5 โครงการนี้เราเริ่มต้นขึ้นมาเมื่อเดือนที่แล้วสืบเนื่องจากครูจุ้ยอดีตรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เพื่อนร่วมงานของผมเดินทางไปที่ภาคเหนือแล้วได้รับเสียงจากประชาชนได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควันที่รุนแรงมากในปีนี้พวกเราจึงคิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาคเหนือนะครับซึ่งเครื่อง PM001 ของเราก็ได้ถูกแจกจ่ายไปให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วจำนวนครึ่งหนึ่งหรือประมาณ400เครื่องอีก400เครื่องจะแจกจ่ายให้เสร็จภายในสิ้นสัปดาห์นี้ทุกท่านครับเสียงที่พวกเราได้ยินมาจากพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแพร่แม่ฮ่องสอนพะเยาน่านในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือทั้งหมดบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจำนวน800เครื่องนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจทุกท่านครับไม่ใช่แค่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจคนชราเด็กแล้วก็หญิงมีครรภ์ล้วนเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ด้วยดังนั้นเมื่อพวกเราได้ยินเสียงของพวกเขาแล้วเราจึงเห็นว่ามีความต้องการที่จะต้องผลิตเพิ่มพวกเราจึงตั้งเป้าใหม่จากเดิม800เครื่องจะทำให้ได้ 2,000 เครื่องซึ่ง 2,000 เครื่องนี้จะเป็นประมาณ 10% ของจำนวนผู้ป่วยทางเดินหายใจทั้งหมดซึ่งมีอยู่ประมาณ 20,000 คนดังนั้นถ้าเราสร้าง 20,000 คนได้หมายความว่าเราสามารถแจกจ่ายให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจได้ประมาณ 10% เลยทีเดียวเราแจกจ่ายไปแล้ว800ดังนั้นเราต้องสร้างและแจกจ่ายอีก 1,200 เครื่องซึ่ง1เครื่องเป็นเงินจำนวน 2,000 บาทไม่คิดค่าแรงค่าวัสดุอุปกรณ์อย่างเดียวดังนั้นถ้าจากประมาณการนี้เรายังต้องการการระดมทุนสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ฟังเสียงของผมอยู่ตอนนี้อีกประมาณ2ล้านกว่าบาททุกท่านครับลองไปฟังเสียงของผู้เดือดร้อนดูของผู้ได้รับผลกระทบดูว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างตอนนี้ตำบลเฮามีอยู่200กว่านะเจ้าคนไข้นะเจ้าแต่ที่ภาวะติดเตียงคนที่เป็นอันนี้บ่นับถึงคนไข้หืนหอบซะนะเจ้าคนไข้หืนหอบนี่จะมีหนักเยอะเลยเพราะตอนนี้เฮาก็ได้เครื่องมามันยังบ่เพียงพอเจ้าบ่เพียงพอสำหรับตำบลเฮาเพราะคนไข้บัดเดี๋ยวนี้ก็เป็นหมอกควันเป็นจามเป็นไอเป็นอีดกันแล้วก็มีอสมในหมู่บ้านไปดูแลตัวแล้วก็เป็น
เป็นซีจีคือผู้ป่วยสภาวะพึ่งพิงที่เขาต้องไปดูแลเขามีแค่18คนและคนทั้งตำบลนี่เขาเอาแทบบ่ไหวนะคะเขาเอาแทบบ่ไหวเขาก็เลยว่าเขาถ้าท่านยังมีแรงศรัทธานะเจ้าหรือว่ามีใจบุญมาตั้งบ้านเขาก็ค่อยขอเครื่องทำสักหน่อยเติมนี่แหละที่ได้เสพพวกอาการที่หนูเขาเอามาบริจาคนี่เป็นว่าเป็นเข้าอยู่ในอันดับหนึ่งพ่อตำบลแม่นี่จะมีแต่ตีเราพอสตอมีอยู่สองเครื่องก็แบบสองเครื่องที่เป็นเครื่องฟอกเครื่องฟอกอากาศทั้งหมู่บ้านนี่จะบ่มีเลยรุ่นเนี้ยจะเป็นรุ่นแรกเลยเป็นรุ่นแรกที่เขาได้ฮักนะคะเครื่องฟอกอากาศที่เรานำมาเนี่ยนะคะพี่บอกว่าเป็นรุ่นแรกที่หมู่บ้านได้รับเลยนะคะทั้งตำบลเท่านี้ได้รับนะคะไม่ใช่หมู่บ้านนะคะอ๋อทั้งตำบลเลยแต่ว่ามันยังบ่ครบนะเนี่ยคือเราคนที่จำเป็นที่สุดเจ้าหมู่ที่มือทอบนะคะคือเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยหอบที่คือคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้นะเนาะเป็นว่าเป็นบุญกุศลอย่างแรงเลยนี่นะและนั่นก็คือเสียงของพวกเขาเพื่อนร่วมสังคมของเราเพื่อนร่วมประเทศของเราที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นพิษ PM 2.5 อยู่ที่ภาคเหนือผมคิดว่าทำอีก 1,200 เครื่องเป็นเงินประมาณ2ล้านกว่าบาทไม่ยากเกินไปถ้าพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันนะครับถ้าท่านสนใจที่จะช่วยเหลือพวกเรามีส่วนร่วมกับโครงการนี้บริจาคเครื่องฟอกอากาศให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบในภาคเหนือสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิกระจกเงาได้มูลนิธิกระจกเงาได้ทำงานร่วมกับพวกเราคณะก้าวหน้าโดยถ้าท่านใดสนใจบริจาคขอให้บริจาคด้วยการเติมจำนวนเงิน.01 บาทเข้าไปในการโอนเงินด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าเงินที่โอนเข้ามาในมูลนิธิกระจกเงาเป็นไปเพื่อสำหรับโครงการนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านต้องการบริจาค 2,000 บาทก็ขอให้บริจาค 2,000.01 บาทเพื่อที่เราจะได้ระบุได้ว่าเงินนี้มาสำหรับการสร้างเครื่องฟอกอากาศและนั่นก็คือการทำงานของพวกเราครับการสร้างและการแจกเครื่องฟอกอากาศ PM 001ของพวกเราตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมอยากที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นพิษโครงการนี้สำเร็จไม่ได้เลยครับถ้าเกิดว่าไม่ได้แรงจากผู้คนหลายๆส่วนเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิกระจกเงาไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ซื้อของใน Demox Store ซึ่งกำไรจากการซื้อของออนไลน์ของเราใน Demox Store 20% ก็เอามาแบ่งปันเพื่อสร้างเครื่องฟอกอากาศตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิกระจกเงาที่ทำงานร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครกว่า200ชีวิตที่ทำงานแจกเครื่องฟอกอากาศตัวนี้ในพื้นที่แม้แต่ในช่วงสงกรานต์ก็ไม่หยุดทำงานกันอย่างแข็งขันไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่ประกอบที่สร้างเครื่องฟอกอากาศตัวนี้ทุกคนร่วมกันทำงานอย่างแข็งขันจนทำให้ประสบความสำเร็จมาถึงตรงนี้ได้ดังนั้นอีก 1,200 เครื่องเพื่อให้ครบ 10% ของผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเดินหายใจในภาคเหนือหรือ 2,000 คนจาก 20,000 คนผมเชื่อว่าพวกเราทำได้ถ้าใครฟังเสียงของผมตรงนี้แล้วอยากมีส่วนร่วมมาช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือขอบคุณครับ